ว่าอาจารย์หมอเขียวดร.ชัยเพชรที่เคารพและนับถืออย่างยิ่งกราบค่ะประกาศพลวะทุกทุกท่านและเจริญธรรมสำนึกดีทุกทุกท่านในที่นี้ค่ะชื่อแน่งน้อยใจดีนะคะอายุ79ปีอยู่จังหวัดชลบุรีปัจจุบันเป็นแม่บ้านเดิมเป็นพยาบาลจะมาส่งกันบ้านเรื่องกล้าตายค่ะฟังอาจารย์หมอเขียวพูดมาตลอดนะคะว่าให้กล้าตายนะคะก็ยังไม่ทราบนะคะว่าทำไมมันกล้าตายได้ยังไงนั่นอายุมากป่านนี้นะคะแต่ยังไม่ทราบว่าไอ้ถ้าจะกล้าเนี่ยจะกล้ายังไงนะก็จนกระทั่งพอเมื่อวานเนี่ยค่ะเมื่อคืนวานนะตั้งใจว่าเมื่อวานเนี่ยนะคะตอนเช้าเนี่ยจะมาสอบก็จะมาเข้าลืมบอกไปค่ะว่าเป็นนักศึกษาวิชารามนะคะและการหลักสูตร6เดือนด้วยค่ะเมื่อวานนี้เมื่อคืนวานนี้ตั้งใจว่าเมื่อวานนี้จะมาส่งกันบ้านเป็นคนแรกเลยนะคะปรากฏว่าตื่นเช้าขึ้นมาก็จะทำปกติคือเปิดจานหมอเขียวฟังแล้วก็จะบริหารกายบนเตียงกำลังจะเริ่มบริหารกายก็เป็นลมนะคะคือก็ไม่เคยนะคะไม่ทราบอันนี้คือเป็นลมปรากฏว่ามันเวียนหัวมากแล้วก็เหงื่อออกก็เลยรีบมาชงมาทำน้ำสีพลังทานแล้วก็มานอนยกเท้าสูงขณะกำลังนอนอยู่แต่ไม่ได้คิดนะคะว่าทำไมถึงเป็นลมแล้วถึงเป็นอย่างนี้นะคะก็แหละก็นอนยกเท้าสูงเพื่อให้เลือดเนี่ยนะคะลงมาไหลมาที่ศีรษะก็มาถึงจุดที่ทำไมมันเหมือนไม่จะไม่หายใจนะคะก็ไม่เคยเป็นนะคะมันไม่ใช่แน่นหน้าอกไม่ได้จุกหน้าอกไม่มีอาการอะไรเลยนะคะเพียงแต่ว่ารู้อย่างเดียวว่ามันจะตายก็เลยนึกขึ้นมาได้อาจารย์หมอเขียวบอกว่าก็ในเมื่อถ้าสังขารนี้ร่างกายนี้มันใช้มามากแล้วบ้านนี้มันเก่าแล้วเราก็ควรจะละสังขารไปซะแล้วก็ไปอยู่สังขารไปอยู่ภพใหม่อาจจะดีกว่านี้นึกคำนี้ขึ้นมาได้ก็โอเคอย่างนั้นกล้าตรงนี้มั้งกล้าโอเคค่ะกล้านะคะกล้าตายยอมแล้วค่ะยอมที่จะละสังขารนี้ไปแล้วก็ที่กำลังจะบึ๊บบึ๊บฝนจะหยุดไปไม่ทราบว่ามันขึ้นมาได้ยังไงนะคะก็เลยค่อยทำมาค่อยมาขณะตอนนั้นก็เลยเริ่มมันนึกขึ้นได้ว่าเราเป็นอะไรแต่อุ๊ไม่เป็นไรเนี่ยเป็นอะไรก็ช่างตอนนี้เราแก้สถานการณ์สังขารแล้วตอนนี้ก่อนที่ว่าเราเนี่ยมันเวียนหัวขึ้นมามากขึ้นแต่ว่ามันหายใจได้แล้วมันหยุดตายแล้วก็เลยถึงทราบว่าเนี้ยคือการกล้าตายก็เลยถึงมานั่งนิกก็เลยมาค่อยๆทานมาเอ๊ะมาคิดอะไรนะเราทานอะไรแต่ลูกเข้ามาถามว่าเป็นอะไรก็เอาน้ำผักไม้ปั่นมาให้คือตอนเช้าลูกจะเอามาให้ทุกวันพอมาให้ก็เลยบอกไม่รู้แม่เป็นอะไรเนี่ยมันเป็นลมก็บอกเขาแก้อย่างนี้แล้วก็เลยค่อยมาก็ยังไม่ทานนักให้น้ำผลไม้นั้นแล้วก็มาทานก็พอลุกขึ้นได้ก็ลุกไปทานน้ำปัสสาวะแล้วก็ค่อยๆก็เลยก็เลยค่อยๆปรับร่างกายเรื่อยๆเวลาต้องการอะไรต้องการอะไรก็เลยปรับมาเรื่อยๆมาทานเอาน้ำใช้น้ำเทมา1แก้วแล้วก็น้ำน้ำมันเขียวหยดไปแล้วก็ทานก็ค่อยจิบไปแล้วก็นอนค่อยไปเรื่อยๆแล้วก็ทานยาเพราะตอนนั้นไม่ได้แล้วมันจะอาเจียนก็เลยต้องเอาแพทย์แผนจุกปัจจุบันเอามาช่วยด้วยก็ทานยาแก้อาเจียนแล้วก็ทานยาแก้เวียนหัวด้วยแต่น้ำสีพลังก็ค่อยๆทานไปเรื่อยๆแล้วค่อยๆรับประทานอาหารมาเพื่อนนิดๆหน่อยๆจนกระทั่งค่อยๆดีขึ้นก็บอกยังไงวันนี้ก็ต้องพยายามยังไงก็คิดว่าคราวนี้นะคะขอได้มาส่งกันบ้านและจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเพราะที่จริงเมื่อวานเนี่ยจะต้องการจะส่งเรื่องกันบ้านอีกอย่างหนึ่งแต่วันนี้ก็พออาการดีขึ้นของเมื่อวานก็เลยมาทราบได้ว่าเป็นเพราะเราทานขนมมากไปคือช็อกโกแลตนะคะคือก็เป็นของโปรดปกติจะทานแค่ชิ้นหรือ2ชิ้นวันก่อนก็ทานไปมากนิดนึงก็เลยขอสารภาพผิดตั้งจิตกับพระพุทธเจ้าและอาจารย์หมอเขียวว่าขอโหสิกรรมขอโทษที่ได้ทานมากเกินไปต่อไปจะไม่ทานมากอย่างนี้แล้วค่ะขอส่งการบ้านแค่นี้ค่ะขอบคุณมากค่ะอ
ี่เมย์ปิดไมค์อยู่ค่ะขออภัยค่ะอนุโมทนาบุญกับอันเล็กน้อยนะคะค่ะก็เป็นการบ้านที่ดีนะคะแล้วก็ได้พบเห็นถึงความกล้าที่ยิ่งใหญ่ของอันเล็กน้อยนะคะก็ยินดีด้วยนะคะค่ะอนุโมทนาบุญค่ะที่นำการบ้านดีๆอย่างนี้มาแบ่งปันนะคะอันเล็กน้อยค่ะไม่ได้ยินค่ะตอนนี้วันนี้ดีขึ้นแล้วค่ะค่ะแต่ก็ไม่รู้แต่ขนาดนี้มันต้องมีอาการนิดหน่อยแบบมากแล้วก็ไม่ได้กับร่างกายอะไรท่านลองด้วยครับค่ะแต่ว่าก็ดีขึ้นแล้วค่ะขอบพระคุณมากค่ะค่ะดีค่ะมีความกล้านะคะแล้วก็สามารถแก้ไขอาการตัวเองไปได้ด้วยดีนะคะค่ะเชิญท่านต่อไปเลยนะคะคุณพาหรือเปล่าคะคุณพาใช่ค่ะใช่น้องพาเชิญค่ะเชิญพาค่ะน้องเมย์คะรู้สึกเหมือนมีพัดลมของน้องเมย์นะคะใช่พัดลมเหรอไม่มีใช่ไหมคะมีค่ะไม่มีค่ะใช่ไหมคะเสียงหายไปหรือยังคะตอนนี้หายไปแล้วค่ะค่ะโอเคค่ะ